ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางลิขสิทธิ์ดอยปัจฉนะนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมโฮมสเตย์ผู้หมื่นลี้บ้านปวงคำจังหวัดลำพูนนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่ตกแต่งโดยเป็นบ้านแบบพื้นเมืองนะครับเป็นบ้านของแบบศิลปกรรมทางล้านนาของอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับก็ติดตามชมครับเข้านะครับอยู่ซุ้มประตูนะครับมีอยู่4ห้องนะครับห้องละ 1,500 นะมุม360องศานะครับมาเที่ยวมาชมนะครับมานอนพักผ่อนในบรรยากาศแบบเมืองเหนือสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาทุกท่านมาชมผู้หมื่นลี้ครับเป็นโฮมสเตย์แบบเมืองเหนือนะครับอยู่ที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับเนี่ยสภาพบรรยากาศนะครับนี่คือภายในพูลนะครับจัดงานแต่งงานมีห้องพักประมาณ4ห้องนะครับ4ห้องนี่คือทางขึ้นบันไดนะครับที่จัดอีเวนต์จัดงานแต่งงานตรงนี้นะครับจัดงานแต่งงานจัดงานแต่งงานใครอยากแต่งงานใหม่มาตรงนี้เลยครับครับนี่มองบรรยากาศจากไปข้างหน้านะครับบ้านแบบเมืองของชาวลี้จังหวัดลำพูนนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนะครับเดี๋ยวไปดูห้องนะครับห้องนี่จัดห้องแบบนี้นะครับมีมุมถ่ายตรงนี้ด้วยนี่บรรยากาศห้องพักนะครับเตียงนอนบรรยากาศแบบพื้นเมืองครับพื้นเมืองเหนือนะครับพื้นเมืองทางเหนือนะครับมาพักได้นะครับห้องละ 1,500 ครับห้องใหญ่มาก 1,500 ครับนะครับเดี๋ยวไปดูห้องน้ำครับห้องน้ำดูกระจกนะครับเป็นรูปช้างห้องน้ำก็แบบนี้นะครับ 1,500 บาทพร้อมอาหารเช้านะครับที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับห้องน้ำนะครับดูไฟเพดานนะครับไฟเพดานนะครับมีที่นั่งนะครับบรรยากาศที่นั่งรับรองเดี๋ยวไปดูตรงที่นั่งทานข้าวนะครับทานข้าวนี่เอาที่ปั่นได้นะครับที่กรอได้สมัยโบราณนะครับเนื้อแกะสลักดูประตูนะครับภาพแกะสลักนะครับแกะสลักไม้สักดูการจัดที่ทานข้าวนะครับทานข้าวข้าวเช้าข้าวตอนเย็นนะครับเป็นแบบโฮมสเตย์นะครับที่พักห้องประมาณ4ห้องครับมี4ห้องมาให้ชมเต็มที่นะครับนี่ตะวันตกดินนะครับช่วงตะวันตกดินตรงนี้จะสวยมากครับ
ข้างนอกจะเป็นสวนลำไยนะครับบรรยากาศข้างนอกสวนลำไยผู้ชมดูเลยครับบรรยากาศแบบเมืองเมืองทางเหนือนะครับตู้เย็นนี่สมัยใหม่นะครับมันก็เป็นบรรยากาศเก่าๆนะครับไม้แกะสลักนะครับไม้แกะสลักโต๊ะนี่ก็แกะสลักนะครับเป็นรูปแกะสลักเป็นที่นั่งมีไม้แกะสลักนะเป็นรูปวิถีชีวิตของชาวบ้านของทางเหนือสมัยโบราณภูหมื่นลี้ครับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนบรรยากาศแบบเมืองเหนือนะครับตรงนี้ก็รูปแกะของเทพนะครับของเทพของเทวดาของเทวดายังใหญ่เลยครับตะเกียงเจ้าพายุสมัยโบราณนะครับโบราณสวยงามมากนะครับสัมผัสบรรยากาศบ้างบ้านแบบทางเหนือนะครับเมืองเหนือมีที่นั่งครับที่นั่งวันนี้ฝนตกนะครับทางเหนือฝนตกนี่มีที่นั่งชมวิวนะครับนั่งชมวิวต้นจามจุรีนะครับที่นั่งฝนตกเปียกหน่อยครับมาเที่ยวชมนะครับที่ภูหมื่นลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูนครับเป็นโฮมสเตย์ครับเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของก่อนนะครับเจ้าของจะเชิญชวนท่านผู้ชมมาเที่ยวครับครับเดี๋ยวเจ้าสวัสดีค่ะเชิญท่านเจ้ามาแอลลี้ไปลืมมาแอลก็เสียงของเจ้าของรีสอร์ทนะครับเจ้าของโฮมสเตย์แห่งนี้นะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือดอกปีบนะครับดอกกาสลองวันนี้เรามาตามรอยกลิ่นกาสลองนะครับต้นใหญ่เลยนะครับต้นกาสลองนี่คือต้นดอกปีบครับดอกปีบนะครับอยู่ที่ภูหมื่นลี้นะครับบ้านปวงคำอำเภอลี้จังหวัดลำพูนนะครับต้นดอกปีบนะครับต้นกาสลองนะครับครับนี่สมประตูเดินลง
เป็นไงบ้างครับคลิปวิดีโอที่ชมผ่านไปทางลิขสิทธิ์108 Channel จะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวการศึกษาและอาชีพจะสรรหาและถ่ายทำคลิปวิดีโอดีๆมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ